ไปเป็นแก๊งเป็นกลุ่มพอเล่นน้ำเสร็จก็จะมาแต่งตัวอยู่นี่นะครับชื่อเห็นว่าฝรั่งก็ชอบกินนะครับไอ้เป็ดแวงเนี่ยแต่ไทยมาเลี้ยงเป็นเป็ดสวยงามเป็นเป็ดสวยงามครับพี่น้องกินไข่ก็ได้นะครับเขามีไข่ก็ไข่ก็ออกดีอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้เขาหยุดนี่นะครับก็เลยปล่อยออกมาเล่นนี่ทองกับทิ้งย่างสิเป็นรูแองเป็นเป็ดที่เขานำเข้ามาจากต่างประเทศกันนะครับผมก็ได้ซื้อพวกไข่พวกอะไรเขามามาฟักอีกทีหนึ่งนะครับตอนซื้อไข่มาก็ฟองละ200มาฟักได้ไม่กี่ตัวนะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมันจะหยาดอย่างเงี้ยฟอร์มจะออกดูท่านผู้ชมดูนี่นี่เขาเรียกว่าฟอร์มมันออกมันสวยนะครับหยาดอย่างนี้ถ้าตัวผู้เนี่ยมันก็ต้องอย่างนั้นเลยลากอย่างนั้นนะครับถ้ามันยิ่งติดพื้นยิ่งสวยฟอร์มมันออกดีนะครับฟาร์มเราก็เลี้ยงไว้ให้คนที่มาเยี่ยมชมฟาร์มเห็นแบบเขาเรียกอะไรของแปลกๆมีของแปลกให้ชมโอ่งนี้ก็ผมผ่าครึ่งไว้เลี้ยงแหน่แดงนะครับเขาก็ไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่แปลกตาดีครับเลี้ยงไว้คาเฟ่เลี้ยงไว้ติดฟงติดฟาร์มอะไรเงี้ยนะหรือสถานที่เที่ยวโรงแรมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพอได้เห็นเขาบอกว่าเป็ดอย่างก็แปลกเลยแลนออกไปข้างนอกถนนดูนะชาวบ้านก็เห็นว่าเป็ดเนี่ยมันก็แปลกดีสวยว่าสันป่ะหัดใกล้ให้ดูเห็นไหมครับขณะผมมาใกล้ๆมันยังไม่กลัวคนเลยไม่ค่อยขี่ตื่นแบบไหนนะครับเนี่ยดีอยู่ขอดีมันคือมันไม่ค่อยขี่ตื่นหัดเป็ดกะกี่คำเดียวโอ้ยผมสั่งแต่มันนั่นตื่นคนที่ผมเลี้ยงพวกปากหน้าพวกอย่างนี้ขนาดไห่แนวกินมันเสมือนมันก็ยังยันตื่นไห่แนวกินมันก็แล่นหนีนะครับคันเป็นพวกปากหน้าพวกอย่างนี้ตัวถ้าเลี้ยงรู้เองเนี่ยมันก็ถือว่าเชี่ยงย้อนแสงน้อยๆนะครับกินไม่เลือกนะครับเป็ดตัวอย่างนี้กินดีอันนี้ก็เรียกสีป่านะครับเป็นรูแองสีป่าช่วงนี้ฝนตกทุกพื้นที่ครับแฉะชื้นแฉะหมดThank you.
แต่ตัวเมียตัวนี้ปีกตกไม่สวยแต่เหมาะกับการให้จ่ายลูกได้นะสีก็ดูได้สีก็จะสวยอย่างนี้นะตัวเมียไอตัวนี้ยานถึงพื้นเลยนะครับกองอยู่พื้นเลยเหนียงเพิ่นนี่คือสาเหตุที่มันบ่ค่อยได้ติดลูกครับเพราะมีลูกยากเพราะว่ามันขึ้นคมกันลำบากครับพี่น้องนี่มันต้องผสมพันธุ์กันในน้ำพุ่นละแต่สิเหมาะนะครับถ้ามันขึ้นผสมพันธุ์กันเนี่ยมันขึ้นลำบากตัวผู้มันก็ทั้งค่าเนียงทั้งตัวไงเนียงกับย่านกวนตีนอีกนะครับ